ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราสุขก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะครับถึงเรื่องเขาเรียกว่าทริปถ่ายรูปเล็กๆของอาจารย์ทิตินะครับเพราะว่าสมาชิกหลายคนนะครับก็ถามว่าอาจารย์ทิติครับอาจารย์ทิติมีกล้องอยู่หลายตัวเนี่ยบริหารจัดการอย่างไรนะครับได้พาเจ้ากล้องแต่ละตัวออกไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์กันบ้างหรือไม่อันนี้ก็ต้องคุยกันตามตรงนะครับว่าก็กล้องบางตัวเนี่ยก็ไม่ได้ถูกเอ็กเซอร์ไซส์เท่าไหร่เลยนะครับยิ่งช่วงนี้แทบไม่ได้แตะเจ้าตัว XT20 มาหลายวันแล้วนะครับก็ได้เลิกงามยามดีนะครับก็เดี๋ยววันนี้พาเจ้า XT20 เนี่ยไปถ่ายรูปเล่นกันบ้างนะครับก็สำหรับในทริปนี้นะครับจาริติก็พกพาเจ้า XT20 ไปกับเจ้าเลนส์ยอดฮิตซึ่งอาจารย์ทิติเชื่อว่าถ้าเกิดใครซื้อกล้องฟูจิจะต้องซื้อเลนส์ตัวนี้แน่นอนก็คือตัว 35F1.4 ความชอบนะครับของอาจารย์ทิติที่มีเกี่ยวกับกล้องตัวนี้อาจารย์ทิติต้องบอกตามตรงนะครับว่าใครที่อยู่ในสมัยกล้องเล่นกล้องฟิล์มนะครับก็คงจะทราบอยู่แล้วว่ากล้อง XT20 เนี่ยมันดูเหมือนกล้องฟิล์มมากๆเลยนะครับกล้องฟิล์มสมัยก่อนเนี่ยตัวบอดี้โดยเฉพาะตัวท็อปเนี่ยนะครับมันจะเป็นสีอลูมิเนียมสีโลหะอย่างเงี้ยนะครับสีเงินเงี้ยนะแล้วก็มีตรงนี้ก็จะเป็นไดออลสำหรับหมุนนะครับดึงมาแล้วก็หมุนฟิล์มนะครับกรอฟิล์มกลับแล้วก็มีชัตเตอร์นี่เหมือนกันเลยเนี่ยชัตเตอร์เนี่ยนะครับสามารถใส่สายลั่นชัตเตอร์แบบขันเกลียวเข้าไปนะครับแล้วก็มีปุ่มตั้งสปีดชัตเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะไม่มีโล่งๆนะครับแล้วก็มีกระเดื่องนะครับหมุนซึ่งตรงนี้อาจจะแทนเป็นกระเดื่องนะครับสำหรับถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วก็ดึงฟิล์มนะครับกรอฟิล์มเดินหน้าไปเพื่อถ่ายรูปถัดไปนั้นเนี่ยระบบหรือปุ่มเนี่ยมันจำลองมาสำหรับกล้องฟิล์มโดยเฉพาะนะครับเลยเหมาะสวยมากๆเลยโหมดที่อาจารย์ทิติพาไปถ่ายวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโหมด Advanced 1 Advanced 2แล้วก็โหมด S เนี่ยอาจารย์ทิติตั้งเป็นวิวนะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นพยายามจะแต่งสีภาพนิดนึงนะครับเพื่อว่าจะได้ชูตัวโปรดักต์คือวันนี้อาจารย์ทิติก็พาเจ้าสกูตเตอร์นะครับเจ้าเสี่ยวมี่ M365 Pro นะครับหลังจากที่อาจารย์ทิติทำการแฮกนะครับตัวสปีดหรือความเร็วนะครับซึ่งก็ไปดูจากเว็บไซต์ต่างประเทศซึ่งตัวประเทศที่นิยมนะครับเล่นตัวสกูตเตอร์มากๆเลยนะครับจริงจังถึงขนาดที่ไม่ว่าจะเป็นเล่นออนโรดหรือออฟโรดแล้วก็มีการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการแฮกอย่างจริงจังก็คือเป็นกลุ่มคนของประเทศรัสเซียนั้นใครที่สนใจนะครับใช้ผลิตภัณฑ์ของเจ้าตัวมี่อยู่แล้วอยากจะแฮกเนี่ยก็บอกอาจารย์ทิตินะครับเดี๋ยวให้ทิติจะส่งลิงก์ให้ก็สปีดก็ขึ้นมาก็เป็น10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับจากแม็กซิมัม25ก็กลายเป็น35แต่จะถึง35ได้นะก็ต้องขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าน้ำหนักเลยนะน้ำหนักเยอะนะก็ไปไม่ถึงนะจะได้แค่30ต้นๆไม่ถึง35อ่ะโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูรูปกันนะครับรูปที่อาจารย์ทิติถ่ายนะครับคือการถ่ายเนี่ยอาจารย์ทิติก็จะเอาตัวเสี่ยวมี่เนี่ยเป็นแบบนะครับแล้วก็นึกว่าเราเนี่ยกำลังจะอยู่ในบรรยากาศต่างประเทศนะอาจารย์ทิติก็ต้องไปหาวิวที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับต่างประเทศมากๆนะครับซึ่งต่างประเทศที่อาจารย์ทิตินึกถึงก็อาจจะเป็นญี่ปุ่นนะครับเพราะมีช่วงนึงอาจารย์ทิติไปญี่ปุ่นบ่อยมากนะครับดังนั้นก็จะซึมซับบรรยากาศมาทั้งช่วงหน้าร้อนซึ่งบอกตามตรงนะครับใครเคยไปโตเกียวหน้าร้อนจะรู้ว่าร้อนมากๆแล้วก็ไปหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวใครไปตัวเขาเรียกว่าญี่ปุ่นหน้าหนาวจะรู้ว่าเออมันหนาวจริงๆนะครับเสื้อบางๆเอาไม่อยู่จะให้จะเป็นคนขี้หนาวด้วยนะก็เดี๋ยวเรามาดูภาพกันแล้วกันเดี๋ยวจ่ายจีก็จะบรรยายสั้นๆแล้วกันนะครับก็ได้จากภาพตัวนี้จากกล้องตัวนี้นะครับมีการปรับแต่งสีนิดนึงโทนสีอยากจะเน้นตัวสกูตเตอร์นะเอาในสกูตเตอร์เป็นหลักแล้วก็อยากจะเห็นบรรยากาศถึงการใช้งานที่แบบรู้สึกว่าเวลาเราอยู่บนสกูตเตอร์เนี่ยโลกเป็นของเราอันนี้พูดถึงถนนที่มันโล่งๆนะถ้าเกิดถนนไม่โล่งเนี่ยก็คือถนนโลกเป็นของคนอื่นเขานะเราเป็นผู้เบียดเบียนเราเป็นผู้พักอาศัยนั่นก็เวลามีรถใหญ่มาก็นั่นละกันเพราะว่าจากประสบการณ์การขับสกูตเตอร์อาจารย์นิติเนี่ยนะครับมีหลายครั้งนะที่พวกรถเก๋งเนี่ยแกล้งนะครับชอบขับรถมาจี้
จี้ก้นนะแบบว่ากำลังจะออกตัวเนี่ยแต่พยายามจะขับจี้ให้เราไปข้างหน้าไวๆอะไรเงี้ยทั้งที่ไฟยังไม่ไฟเขียวเลยอาจารย์ทิติก็เจอบ่อยเหมือนกันนะครับก็ถือเป็นผู้ร่วมทางเพราะเอิญเราใช้รถคันเล็กไงเราใช้สกูตเตอร์นี่ชั้นวรรณะเรานี่ต่ำกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับ นะครับนั่นก็เลยไอ้นั่นได้แต่ว่าบางทีมอเตอร์ไซค์บางคนก็ใจดีนะครับเวลาเราขับไปปุ๊บมอเตอร์ไซค์ก็ขับปิดตูดเราให้ด้วยถือว่าเป็นการโปรเทคเราเหมือนกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันเกี่ยวกับภาพที่อาจารย์ทิติถ่ายมามาติดตามกันครับครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันที่รูปแรกละกันนะครับรูปแรกเนี่ยอาจารย์ทิติก็ตั้งใจถ่ายนะครับอยากโชว์เขาเรียกว่าความเขาเรียกมุมมองหรือองศาของตัวล้อหน้านะครับจะเน้นล้อหน้าของตัวเซี่ยวมี่นะครับซึ่งตัวนี้เป็นมอเตอร์อยู่นะนี่จะเน้นล้อหน้าถ่ายตรงๆก็คงไม่ได้ก็เลยทำการบิดล้อนิดนึงนะครับแล้วก็หันหน้าล้อเนี่ยไปหาแสงนะครับให้แสงเนี่ยตกกระทบนะครับแต่เนื่องจากมันมีตัวเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะตะเกียบนะครับตะเกียบของบังอยู่ก็อาจจะมีแสงเงาบ้างแล้วก็เมื่อเวลาเราโฟกัสเราก็โฟกัสอยู่แถวๆบริเวณเนี้ยนะครับแล้วก็ทำให้ฉากหลังเนี่ยเบลอเพราะจะเน้นล้อหน้าแล้วก็เน้นให้ว่ามีพวกวัชพืชนะครับเนี่ยอยู่บริเวณอาจจะบางนิดนึงทำให้เหมือนกับว่าลักษณะของสกูตเตอร์รุ่นนี้ถึงแม้ว่าเขาจะขับเน้นดีไซน์มาขับทางเรียบแต่ว่าก็เขาเรียกว่าออฟโรดได้นิดๆจากนั้นก็พยายามหาแบ็คกราวด์เพื่อทำให้ทิ้งฉากหลังให้เบลอนะครับแล้วก็ย้อมสีให้ดูเหมือนเป็นแสงแดดโพลเพลนะครับซึ่งบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่น่าขับสกูตเตอร์มากที่สุดนะครับภาพนี้นะภาพถัดไปก็จะเป็นอันนี้จอกสีแจ่นนิดนึงนะครับในนี้ย้อมมากเกินไปนิดนึงก็จะให้เห็นมุมของล้ออีกมุมนึงนะครับแล้วก็โครงสร้างของการเชื่อมต่อของตัวรถซึ่งตัวเนี้ยอาจารย์ให้ติก็จะเน้นในเรื่องของตัวการเชื่อมนะครับเป็นแบบเก็ดปลานะครับแล้วก็โครงสร้างก็จะเห็นว่าตัวสกูตเตอร์เนี่ยอยู่เหนือจากพื้นเนี่ยประมาณขนาดนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นเนินหลังเต่านะครับเป็นเนินหลังเต่าที่มันโด่งมากๆเนี่ยตรงนี้จะคูดแน่นอนต้องบอกไว้ก่อนนะครับอันนั้นก็ต้องทะแยงขึ้นนะเวลาเห็นหลังเต่าสูงๆชันๆมากนะครับแล้วก็ภาพนี้อยากจะถ่ายทอดเกี่ยวกับให้บรรยากาศมันเหมือนกับอยู่ญี่ปุ่นนะครับอยากมันอยู่ญี่ปุ่นเลยนะครับก็ญี่ปุ่นเนี่ยในสวนสาธารณะเขาก็จะเหมือนกับต้นไม้เป็นต้นไม้ใหญ่นะครับที่สิงคโปร์ก็เหมือนกันนะต้นไม้ใหญ่แล้วก็ทำเป็นอุโมงค์โอบหากันแต่ว่าฉากที่อาจารย์ทิติใช้เนี่ยมันไม่มีต้นไม้มันไม่โน้มหากันขนาดนั้นนะครับแต่ก็ยังมีพวกเศษเขาเรียกว่าใบไม้เนี่ยนะครับตกเกินกายตรงพื้นก็ถือว่าเป็นแบ็คกราวด์ที่ดีแล้วก็โฟกัสพยายามให้ตัวรถเนี่ยเด่นแต่ว่าภาพนี้ตัวรถอาจจะไม่เด่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวแบ็คกราวด์หรือตัวใบไม้เนี่ยมันไม่ได้มีคอนทราสต์หรือตัดกับตัวนี้มากนะแต่ว่าความรู้สึกเนี่ยอยากให้รู้สึกว่าบรรยากาศโล่งสบายนะครับหน้าขับอากาศเย็นคือพยายามถ่ายทอดว่าเป็นอากาศเย็นอีกมุมนึงนะครับอีกมุมนึงนี่ถ่ายภาพแสงธรรมดามากนะครับก็ภาพนี้ก็อยากจะให้ถ่ายทอดเป็นสีจริงนะครับแต่ว่าจะเน้นโทนสีของพื้นถนนตัวนี้จริงๆพื้นถนนตัวนี้นะครับเขาไฮไลท์เป็นสีเขียวอ่อนนะครับแต่หลังจากการปรับโทนแล้วเนี่ยปรากฏว่าสีเนี่ยมันไม่เด่นนะครับโทนสีมันไปใกล้เคียงกับถนนจริงๆตัวนี้เขาตีตารางไว้เลยนะครับว่าสำหรับจักรยานนะครับนี่เสร็จแล้วจะให้ติเห็นว่าภาพแบบนี้ก็เลยย้อมสีสักหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะให้ภาพที่เหมือนคล้ายๆกับญี่ปุ่นมากขึ้นนะครับโฟกัสที่ตัวรถก็จะเห็นโครงสร้างความสวยงามแล้วก็สีสันแต่ตรงนี้เนื่องจากต้องการเน้นให้ภาพมีลักษณะที่เน้นตัวรถมากแล้วก็ขยายกรอบแล้วก็อยากจะให้พื้นเนี่ยมีขนาดประมาณ1ใน3นะครับของท้องฟ้าก็เลยจำเป็นต้องตัดตัวเขาเรียกว่าตัวแฮนด์ของตัวสกูตเตอร์ออกไปนะครับแล้วก็ภาพก็จะบ่งบอกแล้วว่าเราทำให้มันเกิดความชัดที่ตัวรถนะครับข้างหลังก็เบลอก็ดูสวยงามดีนะครับตัวนี้ก็เป็นความรู้สึกว่าอันนี้ก็จะเน้นภาพเหมือนกับว่าเราขับขี่ไปในความฝันนะครับนะเป็นประมาณที่ว่ามองไปข้างหน้ารู้สึกสบายใครเคยไปต่างจังหวัดนะครับหรือว่าเคยไปต่างประเทศเนี่ยถ้าภาพนี้จะมีความ
ใกล้เคียงนะครับเหมือนกับเลยดูใบไม้ผลินิดนึงกำลังร่วงนะครับก็ดูไม้ผลิเฮ้ยดูไม้ร่วงสิไม่ได้ดูใบไม้ผลิดูใบไม้ร่วงนะครับก็ใกล้หน้าหนาวไงเริ่มหน้าหนาวเริ่มมาแล้วก็เน้นความชัดแต่ว่าเพลินในทิติยังไม่ได้เอาสายไฟกับตัวกล่องเนี่ยออกจากตัวรถก็เลยอาจจะดูเขาเรียกว่ารุงรังไปสักนิดนึงแต่ก็ให้ดูองค์ประกอบแล้วกันส่วนความบาลานซ์เนี่ยนะครับด้านนี้มันก็มีความบาลานซ์อยู่นะถ้าเทียบกับซ้ายขวาก็บาลานซ์กันนะครับด้วยจากตัวสีความเข้มของตัวต้นไม้นะครับบาลานซ์กับตัวแฮนด์นะครับของตัวสกูตเตอร์แล้วก็ภาพนี้ก็พยายามจะถ่ายภาพแนวตั้งพยายามหามุมนะครับอาจารย์นิติก็สมมุติฐานว่าตัวเองเนี่ยเป็นตากล้องนะครับสมัครเล่นที่อยากจะมารับงานถ่ายแบบโฆษณาสินค้าแล้วถ่ายให้แบบมันดูเด่นนะครับพยายามหามุมสวยๆหลายๆมุมแล้วกันนะครับนี่ก็ถ่ายทอดนะครับอาจารย์นิติก็ไม่ได้คนที่ถ่ายรูปเก่งนะครับแต่ว่าเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปชอบเดินทางนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะถูกใจนะครับสมาชิกไม่มากก็น้อยถือเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับการท่องเที่ยวไปในสถานที่ที่มีบรรยากาศสบายๆในช่วงวันอาทิตย์นะแล้วก็ถ่ายรูปเก็บรายละเอียดมาแบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วกันก็อาจารย์นิติก็จบคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเดินทางไปไหนก็เดี๋ยวจะถ่ายภาพมาฝากนะครับตอนนี้อาจารย์ทิติรอของจากตัวสินค้าจากต่างประเทศอยู่นะครับจะมาติดตั้งตัวกล้องเดี๋ยวเวลามีกล้องหรือสามารถติดกิมโบได้เนี่ยก็จะเป็นอีกมุมมองนึงที่จะถ่ายให้ดูว่าเวลาเราพาเจ้ายานพาหนะคันเล็กๆคันนี้นะครับซึ่งกินพลังงานน้อยนะอาจารย์ทิติชาร์จครั้งนึงก็ค่าไฟไม่เกิน5บาทแล้วก็เดินทางได้ประมาณ35นะครับถึง40กิโลเมตรโดยประมาณนะครับนะแต่ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงสุดนะครับใช้ความเร็วธรรมดาโหมดธรรมดาหรือโหมดอีโคก็จะได้ไกลพอสมควรนะครับก็ถือเป็นทางเลือกแล้วกันนะครับแต่ว่าในการขับขี่ในเมืองก็อันตรายเช่นกันก็ต้องใช้ทักษะพอสมควรนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นการเดินทางเข้าซอยนะครับแล้วบ้านผ่านรถไฟฟ้าเนี่ยแล้วไม่อยากจะเดินเนี่ยนะครับระยะทางสัก2กิโลบวกลบอาจารย์ทิติว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับในแง่ของการเดินทางนะก็อาจารย์ทิติฝากไว้เท่านี้แล้วกันเจอกันในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ